ล่องกองเป็นผลไม้เศรษฐกิจที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งของประเทศไทยค่ะนิยมปลูกมากในภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้มีความนิยมทั้งในไทยแล้วก็ต่างประเทศที่สำคัญนะคะมีตลาดรองรับจำนวนมากอีกด้วยดังนั้นเนี่ยการปลูกล่องกองจึงถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่น่าสนใจและยังสร้างรายได้ที่ดีให้กับเกษตรกรได้อีกด้วยละค่ะวันนี้กระแสนิวเซนของเราค่ะจะพาไปที่จังหวัดจันทบุรีนะคะไปเรียนรู้เทคนิคการปลูกล่องกองของเกษตรกรที่นี่กันว่าทำอย่างไรถึงทำให้ได้ผลดกคุณภาพดีหวานอร่อยไปชมกันเลยค่ะพูดถึงผลไม้ในช่วงฤดูร้อนปฏิเสธไม่ได้เลยว่าล่องกองจัดเป็นผลไม้ที่คนไทยนิยมรับประทานกันอย่างแพร่หลายเลยทีเดียวค่ะแล้วล่องกองมีที่มาที่ไปอย่างไรเรามาทำความรู้จักกันให้มากขึ้นกันค่ะล่องกองเป็นผลไม้ที่มีถิ่นกำเนิดทางแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในหมู่เกาะชวาเกาะมาลายูฟิลิปปินส์อินโดนีเซียในจังหวัดนราธิวาสของประเทศไทยค่ะและยังมีในประเทศทางแถบสุรินามเปอร์โตริโกออสเตรเลียและก็ฮาวายซึ่งในประเทศไทยสามารถผลิตล่องกองที่มีคุณภาพได้ดีที่สุดเนื่องจากมีสภาพแวดล้อมในการปลูกที่เหมาะสมแต่พื้นที่สำหรับปลูกล่องกองได้นั้นยังมีจำกัดทำให้มีผลผลิตน้อยและไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดจึงทำให้ผลไม้ชนิดนี้มีราคาสูงและถือได้ว่าเป็นผลไม้เศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศอีกชนิดหนึ่งโดยแหล่งปลูกล่องกองในประเทศส่วนใหญ่อยู่ทางภาคใต้รองลงมาก็คือภาคตะวันออกส่วนภาคเหนือและภาคกลางมีปลูกอยู่บ้างแต่มีเพียงเล็กน้อยเท่านั้นค่ะคราวนี้มาดูลักษณะของต้นล่องกองกันบ้างค่ะลำต้นของล่องกองมีลักษณะเหยียดตรงสูงประมาณ 10-15 เมตรเปลือกลำต้นมีสีน้ำตาลอมเขียวทรงกลมสังเกตได้ว่าหากต้นที่มีอายุมากจะมีเปลือกแตกเป็นสะเก็ดลำต้นของล่องกองหากเจริญเติบโตจากการเพาะเมล็ดจะมีลำต้นที่ค่อนข้างสูงแต่ถ้าหากเจริญเติบโตจากต้นกล้ากิ่งตอนหรือเสียบยอดจะแตกกิ่งเป็นทรงพุ่มและเตี้ยค่ะใบของล่องกองมีลักษณะเป็นใบเลี้ยงคู่ประกอบด้วยก้านใบหลักที่แตกจากส่วนปลายกิ่งแต่ละก้านใบจะแตกใบย่อยประมาณ 6-8 ใบเรียงสลับข้างกันใบเรียวรูปไข่ปลายใบแหลมเป็นติ่งคล้ายๆใบลังสาดแต่จะมีใบที่ใหญ่กว่าและกว้างกว่ามีรสขมแผ่นใบมีเส้นเข้มเป็นร่องขอบเรียบเนื้อใบหนาและเหนียวดอกของล่องกองจะออกดอกเป็นช่อตาดอกจะแทงออกตามลำต้นและกิ่งในระยะแรกจะมีลักษณะเป็นตุ่มแข็งๆสีน้ำตาลอมเขียวก่อนที่จะแทงออกเป็นก้านช่อยาวขึ้นแต่ละก้านช่อจะให้ดอกล่องกองเป็นกลุ่มๆเรียงสลับกันดอกย่อยจะไม่มีก้านดอกมีกลีบดอกเหมือนภูไม่แยกจากกันดอกอ่อนให้สีเขียวอ่อนและพอบานจะให้สีเขียวอมเหลืองมีระยะเวลาบาน10วันค่ะผลของล่องกองออกผลเป็นช่อแน่นติดกับก้านช่อลักษณะของผลมีทั้งทรงกลมและทรงยาวรีซึ่งการที่มีผลในช่อแน่นอาจทำให้รูปทรงของผลแตกต่างกันออกไปเนื้อในผลมีรสหวานหอมผลอ่อนจะมีสีเขียวเข้มแต่พอแก่จะมีสีเหลืองอ่อนหรือสีครีมเปลือกหนาเมื่อเทียบกับผลลังสาดและมียางน้อยกว่าหรือไม่มียางเลยเมื่อแก่เต็มที่เมล็ดของล่องกองจะประกอบไปด้วยเนื้อผลล่องกองที่ห่อหุ้มเมล็ดในแต่ละกลีบคุณผู้ชมรู้หรือไม่คะว่าสายพันธุ์ทั้งหมดของล่องกองในประเทศไทยมีทั้งหมดกี่สายพันธุ์สายพันธุ์ล่องกองในประเทศไทยมีอยู่หลายสายพันธุ์ค่ะมีลักษณะที่แตกต่างกันบ้างโดยสายพันธุ์ล่องกองที่สามารถรวบรวมได้ทั้งหมดมีอยู่ด้วยกัน7สายพันธุ์ได้แก่ล่องกองทั่วไปล่องกองแกละแมหรือล่องกองแปลแมล่องกองคันทุรีล่องกองทานโตล่องกองไม้ล่องกองเปลือกบางและก็ล่องกองกาญจนดิษฐ์ค่ะซึ่งในแต่ละสายพันธุ์นั้นนะคะจะสามารถแบ่งออกได้เป็น3ชนิดได้แก่ล่องกองแห้งล่องกองน้ำแล้วก็ล่องกองแกละแมหรือล่องกองแปลแมค่ะเริ่มกันที่ล่องกองแห้งนะคะเป็นพันธุ์ล่องกองที่มีเปลือกค่อนข้างแห้งหยาบแล้วก็หนาเปลือกไม่นุ่มหรือยุบตัวง่ายจึงป้องกันเนื้อด้านในให้คงอยู่ได้ดีเปลือกมีสีเหลืองเมื่อสุกมากจะมีสีเหลืองคล้ำเนื้อด้านในมี5กลีบเนื้อค่อนข้างใสเหมือนแก้วมีเนื้อมากเมล็ดเล็กแล้วก็รีบมากเนื้อให้รสหวานพอดีมีรสเปรี้ยวน้อยจึงเป็นสายพันธุ์ที่ให้ผลมีคุณภาพนิยมปลูกและรับประทานมากที่สุดโดยสายพันธุ์ดั้งเดิมและนิยมปลูกกันมากในปัจจุบันมาจากบ้านซีโปตำบลเฉลิมอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสหรือที่เรียกพันธุ์นี้กันว่าล่องกองซีโปค่ะต่อมาก็คือล่องกองน้ำเป็นพันธุ์ล่องกองที่มีเปลือกค่อนข้างบางกว่าล่องกองแห้งเปลือกยุบหรืออ่อนตัวง่ายกว่าทำให้ไม่สามารถเก็บผลไว้ได้นานและเนื้อผลไม่ค่อยหวานสู้ล่องกองแห้งไม่ได้ค่ะ
พันธุ์ของลองกองน้ำจะมีลักษณะลำต้นและใบคล้ายกับลองกองแห้งมากจนเกือบแยกกันไม่ออกแต่จะแตกต่างกันก็ตรงผลโดยผลลองกองน้ำเมื่อสุกเต็มที่จะมีสีจางหรือเป็นสีเหลืองซีดกว่าลองกองแห้งและเมื่อกดหรือบีบผลจะทำให้เปลือกยุบบุ๋มลงได้ง่ายกว่าส่วนเนื้อผลมี5กลีบมีสีขาวขุ่นค่ะสุดท้ายลองกองแกละแมจะมีช่อผลยาวผลค่อนข้างกลมเปลือกผลบางมีสีเหลืองนวลไม่มียางส่วนเนื้อผลค่อนข้างนิ่มเหลวแล้วก็มีกลิ่นฉุนค่ะแล้วประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกลองกองจำนวนเท่าไหร่พร้อมมีคำตอบมาให้ค่ะข้อมูลจากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเปิดเผยถึงพื้นที่ปลูกลองกองทั่วประเทศปี2565พบว่าทั่วประเทศมีพื้นที่ปลูกรวม 197,629 ไร่เนื้อที่เก็บเกี่ยว 193,713 ไร่ผลผลิต 42,260 ตันค่ะโดยแบ่งออกเป็นตามภูมิภาคได้ดังนี้ภาคเหนือมีพื้นที่ปลูก 39,585 ไร่เนื้อที่เก็บเกี่ยว 37,387 ไร่ผลผลิต 2,720 ตันค่ะภาคกลางมีพื้นที่ปลูก 33,674 ไร่เนื้อที่เก็บเกี่ยว 33,248 ไร่ผลผลิต 19,477 ตันค่ะภาคใต้มีพื้นที่ปลูก 124,370 ไร่เนื้อที่เก็บเกี่ยว 123,078 ไร่ผลผลิต 2,063 ตันค่ะซึ่งในปี2565จังหวัดจันทบุรีสามารถผลิตลองกองได้มากที่สุดถึง 14,001 ตันรองลงมาก็คืออุตรดิตถ์ 13,219 ตันสุโขทัย 6,633 ตันตราด 3,565 ตันระยอง 1,359 ตันค่ะในขณะที่ข้อมูลจากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรได้พยากรณ์สถานการณ์การผลิตลองกองในภาคตะวันออกปี2566ได้แก่จังหวัดจันทบุรีตราดและระยองโดยระบุว่ามีพื้นที่การปลูกจำนวน 29,330 ไร่ให้ผลผลิต 17,220 ตันและช่วงที่มีปริมาณผลผลิตออกมากที่สุดก็คือเดือนกรกฎาคมประมาณ 6,387 ตันค่ะรู้หรือไม่คะว่าลองกองต้นแรกปลูกขึ้นที่ไหนของประเทศไทยลองกองต้นแรกได้ถูกปลูกขึ้นที่บ้านซีโปตำบลเฉลิมอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสค่ะต่อมาชาวบ้านในพื้นที่ได้มีการนำเอาต้นลองกองซีโปมาปลูกยังตำบลตันหยงมัดซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานีรถไฟตันหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสและเนื่องจากการขนส่งลองกองในสมัยก่อนนิยมขนส่งทางรถไฟกันเป็นหลักทำให้ผู้บริโภคจึงรู้จักลองกองว่ามาจากตันหยงมัดและเรียกกันติดปากจนมาถึงทุกวันนี้ว่าลองกองตันหยงมัดนั่นเองค่ะรู้หรือไม่คะว่าลองกองตันหยงมัดขึ้นทะเบียน GI แล้วเมื่อวันที่27ธันวาคม2559กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ประกาศขึ้นทะเบียนสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI ให้กับลองกองตันหยงมัดจังหวัดนราธิวาสเป็นลองกองพันธุ์พื้นเมืองซึ่งปลูกในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสผลอ่อนเปลือกจะเป็นสีเขียวเมื่อผลสุกผิวเปลือกจะเป็นสีเหลืองเปลือกจะไม่มียางล่อนออกจากเนื้อได้ง่ายรูปทรงเหมือนหยดน้ำเนื้อใสหอมหวานมีเมล็ดน้อยหรือไม่มีเลยผลมีเส้นผ่านศูนย์กลาง2-2.5 เซนติเมตรรสชาติหวานวัดค่าความหวานได้ 17-19 องศาบริกปลูกได้ทั้งพื้นที่ดอนและพื้นที่ราบวิธีเก็บเกี่ยวควรใช้กรรไกรตัดผลทีละช่อค่ะช่วงหน้านะคะจะพาไปดูการปลูกลองกองของเกษตรกรที่จังหวัดจันทบุรีกันค่ะไปดูว่าเขามีเทคนิคการปลูกอย่างไรถึงได้ลองกองคุณภาพดีปลอดภัยจนโลตัสเนี่ยมารับซื้อถึงหน้าสวนเลยทีเดียวช่วงหน้าห้ามพลาดค่ะจังหวัดจันทบุรีเป็นหนึ่งในจังหวัดภาคตะวันออกที่มีชื่อเสียงในฐานะเป็นแหล่งผลิตผลไม้คุณภาพดีอย่างลองกองนั่นเองค่ะ
วันนี้เกษตรนิวเจนเดินทางมาที่อำเภอนายายอามมาพบกับเกษตรนิวเจนรุ่นใหม่นั่นก็คือคุณวุฒิชัยประชุมพลหรือแม็กผู้ซึ่งรับช่วงต่อการทำสวนจากครอบครัวที่ทำสวนผลไม้แบบผสมผสานมีทั้งทุเรียนเงาะลองกองอยู่ในพื้นที่10ไร่ค่ะโดยเฉพาะลองกองถือเป็นผลไม้ที่ให้ผลผลิตดีสามารถสร้างรายได้ให้กับแม็กจำนวนไม่น้อยเลยสวนแห่งนี้นะคะปลูกลองกองสายพันธุ์ตันหยกมัดจำนวน200ต้นมีอายุกว่า30ปีค่ะแม็กบอกว่าปัจจุบันเกษตรกรในพื้นที่ปลูกลองกองน้อยลงทำให้แม็กซ์เห็นโอกาสและช่องทางการตลาดของผลผลิตลองกองที่มีแนวโน้มราคาสูงขึ้นในตลาดจึงมีแนวคิดปลูกลองกองแบบเกษตรอินทรีย์เน้นการดูแลรักษาต้นอย่างสม่ำเสมอทำให้ลองกองทุกต้นมีความแข็งแรงสมบูรณ์และให้ผลผลิตคุณภาพดีผลใหญ่ช่อยาวและลูกดกค่ะสำหรับเทคนิคการปลูกลองกองแบบเกษตรอินทรีย์เริ่มจากการหาต้นพันธุ์ที่สมบูรณ์แข็งแรงจากทางภาคใต้อายุต้นอยู่ที่ 1-2 ปีมาลงปลูกในระยะห่าง 8x8 เมตรซึ่งแม็กบอกว่าความยากของการปลูกลองกองก็คือการรอให้ลองกองออกผลรุ่นแรกต้องใช้ระยะเวลานานถึง 7-8 ปีโดยระหว่างนั้นจะต้องใส่ปุ๋ยคอกบำรุงต้นลองกองทุกปีซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญที่ช่วยให้ได้ผลผลิตลองกองคุณภาพดีรสชาติหวานอร่อยไม่เลี่ยนและไม่มีสารเคมีตกค้างเลยค่ะซึ่งเทคนิคที่ทำให้ลองกองหวานอร่อยและลูกดกแม็กซ์บอกว่าจะมีการให้ปุ๋ยคอกในช่วงเดือนธันวาคมเฉลี่ย2กิโลกรัมต่อต้นเพื่อให้มีแร่ธาตุไปเลี้ยงต้นลองกองให้สมบูรณ์แข็งแรงหลังจากนั้นในเดือนมกราคมจะเริ่มงดการให้น้ำเพื่อเป็นการแกล้งต้นให้ต้นใกล้ตายซึ่งต้นลองกองที่มีใบแก่และสมบูรณ์ทั้งต้นเมื่อผ่านสภาพแล้งติดต่อกันนาน 40-50 วันจะแสดงอาการขาดน้ำใบจะเริ่มร่วงค่ะจากนั้นจะกระตุ้นการออกดอกโดยการให้น้ำในปริมาณมากทันทีประมาณ 850-1,000 ลิตรและให้หยุดดูอาการประมาณ 7-10 วันเมื่อพบว่าบริเวณกิ่งและลำต้นจะมีตาดอกเริ่มยืดตัวออกเป็นช่อดอกขนาดสั้นอย่างสม่ำเสมอก็เริ่มให้น้ำได้ตามปกติเฉลี่ยอยู่ที่3วันต่อครั้งให้ครั้งละ1ชั่วโมงผ่านระบบสปริงเกอร์เพื่อกระจายน้ำให้ทั่วถึงต้นลองกองช่วยประหยัดเวลาและยังช่วยลดแรงงานรวมถึงค่าใช้จ่ายได้อีกด้วยค่ะเมื่อลองกองเริ่มมีช่อดอกออกมาจะตัดแต่งช่อดอกในขณะที่ช่อดอกกำลังยืดตัวหรืออายุ 3-5 สัปดาห์โดยตัดแต่งช่อดอกที่ออกเป็นกระจุกให้เหลือ1ช่อดอกต่อ1จุดและเลือกตัดช่อที่อยู่บนกิ่งเล็กหลังจากติดผลแล้วประมาณ 2-3 สัปดาห์จะตัดช่อผลที่มีผลหลุดร่วงมากช่อผลที่เจริญช้าและช่อที่อยู่ในตำแหน่งไม่เหมาะสมทิ้งไปค่ะและก่อนเก็บเกี่ยวผลผลิต1เดือนจะงดการพ่นยาเนื่องจากลองกองเป็นผลไม้เปลือกบางซึ่งอาจมีสารพิษตกค้างได้ง่ายเมื่อเข้าสู่ช่วงเก็บเกี่ยวการเก็บเกี่ยวในแต่ละครั้งจะต้องใช้ความระมัดระวังและต้องเก็บเกี่ยวให้ถูกช่วงเวลาโดยพิจารณาจากสีผลของเปลือกจะเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีเขียวอมเหลืองและมีสีเหลืองมากขึ้นซึ่งระยะที่เหมาะสมต่อการเก็บเกี่ยวมากที่สุดก็คือหลังจากผลลองกองเริ่มเปลี่ยนสีประมาณ 15-25 วันหรือสังเกตจากกลีบเลี้ยงและก้านช่อผลจะเปลี่ยนจากสีเขียวสดเป็นสีน้ำตาลค่ะนอกจากนี้แม็กซิมบอกว่าต้นลองกองถึงแม้จะเป็นผลไม้ที่ปลูกยากแต่ถ้าหากยิ่งแก่จะยิ่งให้ผลผลิตจำนวนมากโดยต้นลองกองตันหยงมัสของสวนแห่งนี้นะคะสามารถให้ผลผลิตอยู่ที่200กิโลกรัมต่อต้นถือเป็นการสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้แม็กซ์และก็ครอบครัวมาจนถึงทุกวันนี้เลยค่ะผมทำสวนลองกองมา3ปีแล้วครับผลผลิตก็โอเคอยู่ครับถ้าเป็นการเริ่มปลูกใหม่ครับมันจะโตยากครับใช้ระยะเวลานานกว่าจะได้ผลผลิตครับประมาณ 7-8 ปีครับพอหลังเก็บเกี่ยวเราคิดว่าเราจะเก็บผลผลิตได้เราควรงดใช้สารเคมีครับเพื่อไม่ให้ตกค้างอยู่ในลองกองครับแล้วก็มองว่าอนาคตรอบนี้มีแต่คนโค่นปลูกทุเรียนเราคิดว่าเก็บเขาไว้ราคาอาจจะสูงครับลองกองลองกองที่เก็บเกี่ยวผลผลิตจากสวนจะถูกส่งมายังลงจักรินโดยมีบริษัท Pacific Fruit จำกัดเป็นผู้รวบรวมผลผลิตเพื่อส่งไปยังจำหน่ายยังห้าง Modern Trade อย่าง Lotus โดยเกรดที่ส่งให้กับ Lotus ก็คือเบอร์1น้ำหนัก700กรัมขึ้นไปและเบอร์2น้ำหนักเฉลี่ย600ถึง700กรัมซึ่งผลของลองกองที่ดีมีคุณภาพจะต้องมีลักษณะลูกโตผิวเหลืองสวยรสชาติหวานอร่อยก่อนนำมาบรรจุลงในตะกร้า Lotus ให้ได้น้ำหนัก12ถึง14กิโลกรัมต่อตะกร้าปัจจุบันมีการส่งออกลองกองให้โลตัสเฉลี่ย 3-5 ตันต่อวันซึ่งช่วงที่มีปริมาณผลผลิตมากที่สุดก็คือเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายนค่ะช่วงหน้าไปดูประโยชน์ของลองกองกันค่ะผลไม้ที่อัดแน่นไปด้วยสรรพคุณแล้วก็ดีต่อสุขภาพแถมยังป้องกันการเกิดโรคต่างๆได้อีกด้วยช่วงหน้าห้ามพลาดนะคะ
เห็นผลกลมๆผิวกระด่างกระดำแบบนี้นะคะแต่จริงๆแล้วประโยชน์ของลองกองก็มีไม่น้อยเลยค่ะวันนี้เราจะพามารู้ถึงคุณค่าทางโภชนาการและก็ประโยชน์ดีๆที่มีต่อสุขภาพของเราถ้าพร้อมแล้วไปฟังคำตอบกันค่ะลองกองมีสรรพคุณเป็นผลไม้ดับร้อนสามารถช่วยลดความร้อนในร่างกายได้เมื่อเรารับประทานลองกองเป็นประจำจะช่วยป้องกันอาการไข้ตัวร้อนและอาการร้อนในได้เนื่องจากลองกองอุดมไปด้วยฟอสฟอรัสและวิตามิน B ถึง2ชนิดค่ะลองกองมีไฟเบอร์สูงดีต่อระบบขับถ่ายเพียงแค่รับประทานลองกองในปริมาณ100กรัมหรือประมาณ 6-7 ผลก็สามารถให้ใยอาหารกับเราได้มากถึง2กรัมหรือถ้าคิดกันง่ายๆนะคะจะเห็นว่าลองกองไม่ถึง10ผลก็ให้ใยอาหารได้ประมาณร้อยละ 8-11 ของปริมาณใยอาหารที่ร่างกายควรได้รับต่อวันดังนั้นลองกองจึงถือเป็นผลไม้ที่ช่วยแก้อาการท้องผูกได้อีกชนิดนึงเลยค่ะลองกองช่วยเติมพลังกายเพราะวิตามิน B1 ในลองกองมีส่วนช่วยเพิ่มการทำงานของระบบต่างๆภายในร่างกายเพราะเป็นวิตามินที่ช่วยดึงคาร์โบไฮเดรตมาเผาผลาญเปลี่ยนเป็นเชื้อเพลิงให้ร่างกายดึงไปใช้ทำกิจกรรมในแต่ละวันลองกองช่วยบำรุงระบบประสาทเนื่องจากในลองกองมีวิตามิน B1 และวิตามิน B2 ในปริมาณพอสมควรซึ่งวิตามิน B ทั้ง2ชนิดนี้นะคะจะช่วยเสริมสร้างการทำงานของระบบประสาทให้ทำงานเต็มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นลองกองมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงช่วยบำรุงดูแลเซลล์ในร่างกายโดยผลการศึกษาจากวารสาร Food Chemistry เมื่อปี2006เปิดเผยว่าลองกองเป็นผลไม้ที่อุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระในปริมาณที่พอๆกับผลไม้อย่างกล้วยและก็มะละกอค่ะกินลองกองแล้วอ้วนไหมลองกองน้ำตาลเยอะหรือไม่ไปฟังคำตอบกันค่ะเมื่อดูจากปริมาณแคลอรี่ในลองกองที่มีเพียง57กิโลแคลอรี่ต่อลองกอง100กรัมหรือประมาณ 6-7 ผลแล้วก็นับว่าเป็นผลไม้ที่ให้พลังงานไม่มากเท่าไหร่ค่ะแต่ต้องบอกก่อนนะคะว่าลองกองเป็นผลไม้รสหวานที่มีปริมาณน้ำตาลค่อนข้างสูงดังนั้นถ้าเรากินในปริมาณที่มากจนเกินไปก็ส่งผลให้อ้วนได้ค่ะเพราะว่าลองกองปริมาณ100กรัมจะมีน้ำตาลทั้งหมด 16.2 กรัมโดยแบ่งเป็นฟรุกโตส 7.4 กรัมกลูโคส 7.09 กรัมแล้วก็ซูโครส 1.53 กรัมซึ่งก็จัดว่าลองกองนั้นเนี่ยมีน้ำตาลเยอะมากเลยทีเดียวค่ะฉะนั้นอาหารทุกอย่างแม้กระทั่งผลไม้เราก็ควรต้องกินอย่างพอเหมาะแล้วก็ไม่มากจนเกินไปนะคะคราวนี้มาดูคุณค่าทางโภชนาการกันบ้างค่ะลองกองปริมาณ100กรัมให้สารอาหารดังนี้พลังงาน57กิโลแคลอรี่ขึ้นอยู่กับขนาดผลใยอาหาร2กรัมโดยประมาณขึ้นอยู่กับขนาดผลโปรตีน 0.9 มิลลิกรัมไขมัน 0.2 มิลลิกรัมคาร์โบไฮเดรต 15.2 มิลลิกรัมแคลเซียม 19 มิลลิกรัมฟอสฟอรัส 25 มิลลิกรัมโพแทสเซียม 27.5 มิลลิกรัมเหล็ก 1.1 มิลลิกรัมวิตามิน B1 0.07 มิลลิกรัมวิตามิน B2 0.04 มิลลิกรัมวิตามิน C 3.0 มิลลิกรัมไนอาซิน 1.0 มิลลิกรัมค่ะไขข้อข้องใจคนท้องกินลองกองได้หรือไม่สำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์สามารถกินลองกองได้ค่ะเพียงแต่ควรจำกัดปริมาณการกินไม่ให้มากเกินไปสัก 6-8 ผลต่อวันก็พอเพื่อหลีกเลี่ยงการรับประทานน้ำตาลมากจนเกินไปอีกทั้งก่อนรับประทานลองกองควรต้องล้างผลลองกองให้สะอาดแล้วต้องดูให้แน่ใจว่าไม่มียางลองกองติดเนื้อลองกองไปเพราะยางของลองกองอาจเป็นสาเหตุของผื่นแพ้และอาการคันตามริมฝีปากและก็ผิวหนังของคุณแม่ตั้งครรภ์ได้ค่ะเลือกซื้อลองกองอย่างไรให้ได้ผลสุกกำลังดีรสชาติอร่อยเหมือนเด็ดจากสวนลองกองที่มีคุณภาพดีนั้นต้องสังเกตจากผลภายในช่อผลในช่อต้องแน่นแบบได้สัดส่วนผลไม่บิดเบี้ยวและช่อยาวลักษณะของเปลือกต้องมีสีเหลืองปนสีขาวนวลประด้วยจุดสีน้ำตาลหรือสีดำเปลือกหนามียางน้อยไม่เหนียวติดมือมีสีเข้มที่เห็นชัดผลผิวเรียบสม่ำเสมอและเปลือกต้องไม่มีสีเขียวให้เห็นจึงจะเรียกได้ว่าสุกเต็มที่แล้วค่ะหากลองแกะเปลือกและสามารถแกะออกได้ง่ายไม่มีรอยช้ำหรือรอยตำหนิเนื้อข้างในแน่นสดสะอาดคล้ายกับแก้วไม่เละหรือมียางในผลมีเมล็ดขนาดเล็กหรือไม่มีเลยที่สำคัญเมื่อชิมลองกองแล้วต้องมีรสชาติที่หวานหอมค่ะเคยสงสัยกันไหมคะว่าลองกองกับลังสาแตกต่างกันตรงไหนแยกยังไงให้ออกเพราะว่าผลไม้ทั้ง2ชนิดนี้คล้ายกันมากตั้งแต่เปลือกยันเนื้อข้างในเรามีคำตอบมาให้ค่ะผลลองกองจะค่อนข้างกลมแต่ผลลังสาจะออกกลมรีลองกองมียางน้อยหรือแทบไม่มีเลยแต่ลังสาจะมียางที่เปลือกมากค่ะเปลือกของลองกองจะค่อนข้างหนาและหยาบส่วนเปลือกของลังสาจะบางแล้วก็เรียบกว่า
สีเปลือกของลองกองมีสีออกเหลืองซีดกว่าแต่สีเปลือกของลังสาดเป็นสีเหลืองสดใสเปลือกของลองกองจะค่อนข้างร่อนแกะกินง่ายแต่เปลือกของลังสาดจะติดผลเนื้อแกะกินยากกว่าผลของลองกองจะมีจุกแต่ลังสาดมีผลกลมเรียบไม่มีจุกชอบผลของลองกองจะยาวกว่าชอบผลของลังสาดค่ะใบของลองกองจะเป็นคลื่นใหญ่ร่องลึกส่วนใบลังสาดจะค่อนข้างเรียบลองกองมีเมล็ดน้อยหรือไม่มีเลยส่วนลังสาดมีเมล็ดมากประมาณ5เมล็ดลองกองมีรสหวานกว่าส่วนลังสาดมีรสหวานอมเปรี้ยวค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะลองกองผลไม้เมืองร้อนของไทยมีประโยชน์มากมายเลยแล้วก็ยังมีสรรพคุณทางยาอีกด้วยนะคะมีคำแนะนำจากองค์การอนามัยโลกค่ะว่าเราเนี่ยควรรับประทานผลไม้ให้ได้อย่างน้อย400กรัมต่อวันเพื่อสุขภาพที่ดีนั่นเองค่ะส่วนสัปดาห์หน้านะคะเกษตรนิวเซนของเราจะมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจมาฝากอีกต้องคอยติดตามค่ะ